ไม่เอาไฟมาส่องนี่หน่อยใช้กระบอกนี่ไงสีแดงสีส้มสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่คารมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของฝนพยายามจำลองภาพเอาไว้ว่าสองวันหนึ่งโน่นแหละเชื่อว่าน่าจะไปนั่งอยู่บนยอดเขาได้ไหมเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะจะไปอยู่ลักษณะเงี้ยดูงอจะไปไหนลักษณะเงี้ยจำลองไว้จำลองหรือว่าบรรยากาศที่คิดและคาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะมันก็คงจะมีว่าเรื่องของการที่จะไปสลายหิมะเพื่อดูแสงออโรราหรือชาวบ้านชาวโลกเขาเรียกว่าแสงเหนือแสงเหนือแสงใต้เอาแสงเหนือก็แล้วกันก็คือแสงที่มันออกมาจากขั้วโลกเหนือแสงเหนือมันออกมาจากขั้วโลกเหนือแสงที่ว่าเนี่ยมันออกมาตลอด24ชั่วโมงไม่เคยหยุดหรอกครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่ไอ้เจ้าแสงเหนือที่ว่านี้ต้องพวยพุ่งออกมาตลอดนะครับแต่ในการที่จะไปดูไปรู้ไปเห็นตรงนั้นมันมองผ่านหิมะไม่ได้สายตามันผ่องผ่านหิมะไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นหิมะคลุมอยู่อย่างเช่นประสบการณ์ตรงของลุงหอกเองนะครับตอนที่ไปฮอกไกโดอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันจะมองออกจากตัวเราเนี่ยไม่เกิน15เมตรมันปกคลุมไปด้วยหมอกทั้งหมดเฮ้หิมะทั้งหมดโทษทีแล้วหิมะมันก็โปรยร่วงออกมามันเหมือนกับดอกพิกลแล้วก็ดอกก็โปรยกันมาเหมือนสายฝนกับบาดอ่ะแต่มันละเอียดมันเนียนกว่าสายฝนถ้าหากว่าใส่หมวกหรือใส่เสื้อหิมะเกล็ดหิมะมันก็ตกมาเสื้อผ้าพรเรามันเต็มไปหมดในบรรยากาศที่ฮอกไกโดนั่นน่ะก็ไปทำหน้าที่สลายหิมะเมื่อต้นปี60หรือเปล่าผมใช่นะมั้งจำไม่ได้นะมีนะฮะในคลิป YouTube บ้านเรา .tv นะเรื่องนี้ลองติดตามเอาครับสำหรับท่านที่สนใจว่าผมไปสลายหิมะคราวนั้นถามว่ามันทำได้ไงอุปกรณ์เครื่องมือที่ผมใช้ก็ง่ายผมใช้สมการ L เท่ากับ M E นะฮะอธิบายผ่านเครื่องมือของผมนี่แหละครับ L เท่ากับ M E อันนั้นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่มันสามารถสลายหิมะออกไปได้ครับตอนที่ไปญี่ปุ่นก็เราก็ฟังอะไรฟังแล้วก็มีภาพด้วยนะฮะเหตุการณ์ของอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขาก็แม่นนะฮะพอเวลาเขาบอกว่าหิมะจะตกที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงสีเหลืองสีเขียวจุดใดก็ตามที่สัญลักษณ์สีแดงขึ้นแปลว่าจุดนั้นเมืองนั้นสถานที่แห่งนั้นปกคลุมด้วยหิมะหนักด้วยออกมาลักษณะหนักนะครับ
นะฮะแล้วก็เดินทางตลอดตามการรายงานของอุตุของญี่ปุ่นเขานะครับเพราะฉะนั้นจากฮอกไกโดเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วก็ไม่ได้เตรียมการนะฮะก็โหค่าใช้จ่ายรถไฟเนี่ยหนักเลยครับ 2-3 ชีวิตยอมรับว่าหนักหมดไปหลายตังค์ซึ่งมันก็คาดไม่ถึงไม่เป็นไรน่าจะประสบการณ์หนึ่งก็ถือว่าเป็นการซื้อประสบการณ์เพราะประสบการณ์เนี่ยโดยความจริงเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้อยากได้ทำเองแบบนั้นประสบการณ์นะอยากได้ต้องทำเองเพราะฉะนั้นลงมือทำก็จะต้องเอาตัวเข้าไปคุกกับสถานการณ์จริงนะก็เลยบอกว่าเป็นการเอาเงินซื้อประสบการณ์ก็คือการเดินทางนั่นเองครับเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องการเดินทางการเดินทางนี่หนักครับแล้วก็ที่พักอาศัยต่อคืนก็หนักกินไม่เท่าไหร่ครับกินนิดหน่อยยิ่งลุงงอเนี่ยกินอะไรก็ได้ประมาณนั้นยังไงก็ได้ไปกินมื้อหนึ่ง3ชีวิตหมดไปเท่าไหร่นึกว่าจะเป็น18,000ได้ไงปูก็ขึ้นชื่อจังในปูนี่ปูฮอกไกโดเอากินไปมือหนึ่งมองตรงเข็ดเลยครับกินมือเดียวนี่เข็ดเลยเอาแล้วไปผ่านแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่บอกว่าสลายหิมะให้กับญี่ปุ่นคราวนู้นปีต้นปี60ใช่หรือเปล่าหรือปี59ผมก็ไม่ค่อยได้จำดูเองกันแล้วกันใน YouTube นั่นนะครับนั่นๆเอาล่ะผ่านไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงวันนี้ก็พยายามจำลองสถานการณ์ว่าถ้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆขั้วโลกเหนือจะไปดูแสงเหนือที่ว่าถามว่าแสงมันออกมาได้ยังไงถามว่ามันคืออะไรผมตอบเลยก็ได้เป็นพลังงานแล้วผมจะรู้เรื่องพลังงานพวกนี้พลังงานที่มันออกมาจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เป็นพลังงานของแกนของแม่เหล็กโลกบอกให้เลยน่าเป็นพลังงานของแกนของแม่เหล็กโลกนะครับทีนี้พอเวลาแสงอาทิตย์เนี่ยมันสาดส่องปุ๊บมันจะเห็นเป็นสีทีนี้สีเนี่ยจะเป็นหลายสีสิเดียวครับมันก็พันกันอยู่ในลักษณะที่เป็นฉับพลันรังสีดูแล้วมันไม่รู้ว่าจริงๆสิ่งนี้ผมเห็นอยู่ในจิตของผมอยู่แล้วเห็นอยู่ในเวลาทำสมาธิจิตเห็นอยู่แล้วนะครับยิ่งเมื่อประมาณสักไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมล้มตัวไปนอนแค่หน่อยเดียวเองแล้วก็เหตุการณ์ก็บอกนอนอยู่ในท่ามกลางของหิมะกำลังคลุมนั่นแหละแล้วก็ผมก็สายตัวไปมามองเฉยๆนะครับอ้าวหิมะมันก็หายไปมันก็เห็นแสงที่ว่าเนี่ยจริงๆคือเห็นจิตเห็นสิ่งนั้นด้วยจิตของเราเองโอเคทีนี้เมื่อเวลามันเห็นอย่างนั้นนะฮะผมก็ต้องมาถามตัวเองว่ามันจริงหรือมันไม่จริงถ้าผมเห็นจริงมีจริงผมก็เชื่อมันในส่วนตัวนะครับว่าจะต้องเลยนะครับไปสลายหิมะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมันคงไปไม่ถึงขั้วโลกเหนือจริงๆนะครับมันไม่มีใครเข้าถึงตรงนั้นได้เพราะว่าจุดนั้นไม่มีใครอยู่ได้นะครับจะด้วยพื้นที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ว่าได้นะครับไม่มีที่พักการเดินทางพาหนะมันก็ไม่ได้จะไปโดยเฮลิคอปเตอร์มันก็ไปไม่ถึงหรอกครับตัวขั้วโลกนั่งๆเข้าสมมุติว่าสมมุติเฉยๆนะถ้าไปยืนอยู่ในจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือจริงๆเนี่ยครับโดยจุดนั้นนะฮะมันจะเป็นวงกลมอยู่แล้วกันรัศมีก็ได้รัศมีจุดนั้นถ้าใครไปหยุดได้ตรงนั้นนะฮะสุดยอดนะครับผมว่าร่างกายจะเป็นอมตะครับจำหน่อยครับ
อมตะแน่นอนจุดที่ว่าเนี่ยในรัศมีก็ไม่น่าจะเกิน1กิโลเมตรได้ไหมนะหรือว่ารัศมีครึ่งกิโลเมตรหรือว่ารัศมีเพียง50เมตรอีกหนึ่งตัวถ้าใครก็ตามไปอยู่ในจุดนั้นได้ร่างกายเป็นอมตะแน่นอนน่าเอาละนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เพราะว่ามันได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากแกนของโลกโดยแท้จริงนะครับแกนตัวนี้ฮะผมก็พยายามบอกว่าเป็นแกนของปัญญาด้วยครับเนี่ยแกนหรือแกนของปัญญาอย่าลืมนะฮะผมพูดเสมอว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนยอดของโลกนะครับสมองเป็นส่วนยอดของตัวเราและหรือสมองของตัวเราเป็นส่วนยอดของจักรวาล นี่เป็นคำพูดของลุงหงอพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับคำพูดพูดมาตั้งแต่หลังวันที่1มกราคมปี37ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดนะครับเอาล่ะเมื่อเวลามาถึงตัวนี้ก็เคยสิต่อมาก็ถอยหลังมหาประวัติศาสตร์หรือใครเขาเล่ามาว่ามามันมีอยู่ช่วงนึงเป็นเรื่องราวของที่ชาวทิเบตมันคงจะเป็นลักษณะของพวกที่เขาเดินในแถวนั้นบ้านของแถวนั้นถ้าบอกว่ามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งของทิเบตนะเขาจะเดินฝ่าเนี่ยฮะเดินฝ่าหิมะเดินฝ่าหมอกมืดต้องใช้เชือกนะจับต่อกันนะครับมิฉะนั้นมันจะมองกันไม่เห็นเพียง 2-3 เมตรก็มองกันไม่เห็นแล้วครับมันมืดไปหมดเลยเดินไปไม่รู้กี่กิโลก็ตามทีนะฮะนี่มันเป็นประวัตินะฮะประวัติเป็นการเล่าขานกันมาโดยไปอ่านหนังสือเจอนะฮะไม่รู้อยู่ที่ไหนมันไม่เคยสนใจเนาะเคยอ่านจะไปนานเท่าไหร่ไม่รู้50เมตรหรือว่า1กิโลเมตร5กิโลเมตร10กิโลเมตรไปไม่รู้เดินไปเรื่อยตามหุบเขาตามอะไรก็ไปเรื่อยไม่รู้ไปกันได้เท่าไหร่ถึงจุดหนึ่งจุดนั้นมันจะไม่มีอะไรไม่มีหิมะเลยนี่ก็ว่าเป็นสถานที่มันบริสุทธิ์ก็เหมือนกับศูนย์กลางที่ผมพูดถึงเนี่ยครับมันจะบริสุทธิ์เพราะเมื่อเวลาเข้าไปอยู่ในผ่านม่านหิมะผ่านม่านหิมะไปถึงจุดนั้นมันก็บริสุทธิ์ก็มีแค่อากาศหายใจที่บริสุทธิ์ตัวบริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับเมื่อเวลาใครก็ตามเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะฮะร่างกายเนี่ยมันจะเป็นอมตะอายุยาวยืนอายุยืดยาวยืนนานนั่นแหละโอเคป่ะนี่แหละก็คือจุดทีนี้อีกต่อไปมันก็มีกันหนึ่งเหมือนกันยอดเขาเอเวอเรสต์ปกติในการจะขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์มันจะมีลมมีพายุอะไรต่างรอบเขาเนี่ยนะครับมันจะมีแต่เวลาไปถึงยอดเขาจริงๆนะฮะตรงจุดนั้นมันจะมีพื้นที่กว้างประมาณสัก15ตารางเมตรหรือไม่ถึง20ตารางเมตรประมาณนั้นครับอยู่ได้แค่5คน10คนมันเต็มจุดนั้นนะฮะแทนที่จะมีลมจะเนี่ยไม่มีลมมันน่าแปลกนะนี่แหละเขาว่าที่พูดวันนี้คือเขาว่านะแต่ผมจะรู้ในสภาวะเช่นที่ว่านะมันจะรู้โดยวิธีไหนก็เรื่องของดวงออกกันแล้วนะเล่าสู่กันฟังกันแบบใดๆก็ได้นะครับอีกอันนึงน่าสนใจอีกอันนึงรู้จักคำว่าจุดนั้นก็เป็นจุดที่ว่างเลยนะเอาล่ะเฮอริเคนเดี๋ยวนะไอเฮอริเคนที่เราเห็นภาพขึ้นมาศูนย์กลางของเฮอริเคนนะตรงนั้นมันจะไม่มีแรงอะไรมันจะไม่มีแรงดูดไม่มีแรงศูนย์กลางตรงนั้นนะครับแต่โดยรอบนอกของเฮอริเคนมันจะมีลมเร็วนะครับมันหมุนอย่างนี้หมุนแบบนี้แล้วหมุนด้วยเคลื่อนที่ด้วยทีนี้นั่นคือจะเป็นพายุจะเรียกว่าเฮอริเคนก็แล้วแต่จะเรียกว่าไต้ฝุ่นก็แล้วแต่จะเรียกว่าทอร์นาโดก็ตามใจเงี้ยจะเรียกอะไรก็ได้คือความเร็วของอะไรนะของไต้ฝุ่นเฮอริเคนเนี่ยคือมันหมุนเร็วและเคลื่อนที่เร็ว
หมุนเร็วโอเคนะหมุนเร็วเคลื่อนที่เร็วไอ้เร็วนี่มัน200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมนั่นแหละครับเป็นพายุเป็นมหาพายุว่านั่นก็คือลักษณะที่มันรุนแรงมากแต่ศูนย์กลางของเฮอริเคนเนี่ยมันจะไม่มีแรงเลยคือมันก็สะดือก็แล้วกันนะมันจะไม่มีความดันไม่มีความนั่นแหละคือสิ่งมันก็ใช่มันตรงกับคำว่าผมพยายามเปรียบเทียบไปเรื่อยนะครับตรงกับว่าศูนย์กลางของโลกเห็นไหมฮะจุดนั้นมันจะไม่ร้อนสุดร้อนแล้วจะไม่ร้อนนี่สุดร้อนจะไม่ร้อนปกติศูนย์ในภายในลึกของโลกนะฮะยิ่งขุดลงไปลึกเท่าใดความร้อนยิ่งเพิ่มขึ้นมันก็มีพวกลาวาที่มีภูเขาไฟระเบิดมานั่นนะมันร้อนแบบนั้นแหละร้อนสภาวะตรงนี้แหละในทางพุทธศาสนาเขาจะเรียกว่านรกนรกมันอยู่ตรงนั้นนะที่เขาว่านรกก็คือตรงนี้แหละแล้วพอเวลาไปสุดๆนะนี่กำลังพูดเรื่องโลกนะไม่ได้พูดเรื่องนรกนะหมุนไปถ้าหากว่าวัดจากศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยออกมาเชื่อซะว่า1กิโลเมตรก็แล้วกันนี่มันจะร้อนคือของเหลวอ่ะแล้วโทษของแข็งกลายเป็นของเหลวก็คือความร้อนคือภูเขาไฟระเบิดพวกลาวานั่นนะครับนั่นแหละก็คือของแข็งหลอมละลายกลายเป็นของเหลวเพราะความร้อนเป็นตัวที่จะทำให้มันเหลวได้เห็นไหมความร้อนเป็นตัวที่จะทำให้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับจากของเหลวก็เป็นก๊าซนั่นเพราะฉะนั้นไอ้ศูนย์กลางตรงนี้แหละของโลกเนี่ยคำว่าก๊าซเมื่อกี้เนี่ยมันก็ออกไปยังขั้วโลกเหนือจากศูนย์กลางของโลกมันจะผ่านไปยังขั้วโลกเหนือทำไมลุงงอไปเข้าใจอย่างนั้นแต่จะรู้นะมันเข้าใจโดยวิธีไหนเอาตำราเล่มไหนที่ว่าเนี่ยไม่มีหรอกครับ ไม่มีตำราหรอกบอกแค่กันนะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยมันรู้อะไรส่วนจริงไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จมันก็อีกเรื่องนึงกันแล้วกันใช่ไหมครับยืนยันว่ารู้โดยจิตครับนี่เรื่องจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่พูดมันไม่อาศัยอย่างไม่ได้ครับอีกนิดนึงนะศูนย์กลางของโลกนั้นสุดความร้อนแล้วจะไม่ร้อนถามว่าเป็นไงต่อบอกแค่เลยว่าเย็นครับสุดร้อนจะกลายเป็นเย็นในแกนของโลกเนี่ยไอ้เขาบอกเย็นตรงนั้นแหละคืออะไรบอกว่าอะไรอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิในศูนย์กลางของโลกตรงนี้แหละสุดร้อนจะเป็นเย็นอุณหภูมิตรงนี้แหละมันจะเท่ากับลบ 273.15 องศาเซลเซียสคือ0องศาเคลวินที่นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์เขาว่าไว้นั่นแหละเห็นไหมก็แปลว่าถึงจุดนั้นจะไม่มีอะไรเลยจุดนั้นนะฮะถ้าว่าความอุณหภูมิหรือว่าศูนย์องศาเคลวินอะไรกันนะถ้าเป็นรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งเข้าไปสู่ยังจุดที่เป็นศูนย์องศาเคลวินเนี่ยรถไฟขบวนจะหายหนีเลยกลายเป็นก๊าซไปเลยเห็นไหมครับกลายเป็นก๊าซไปเลยดูสิครับว่ามันจะขนาดยืนยันว่าสิ่งนี้รู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองไม่มีทางอื่นได้รู้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นพี่อยากรู้อยากได้ทำเองครับทีนี้นะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆนะคำว่าจิตมันก็เป็นภาษากายใจจิตเนี่ยครับถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาประโยชน์จากภาษาเนี่ยมาไว้สื่อสารกันละกันโดยเนื้อแท้จะไม่มีภาษาเลยนะมันเกินภาษาถ้าบอกว่าตำราก็คือภาษาก็เกินตำราถ้าเป็นการพูดก็คือภาษามันก็เกินการพูดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่มีทางอื่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมพูดจังจิตมันกำหนดเอาไม่ได้จิตมันอาสาไม่ได้
จิตอาสาเนี่ยผิดทั้งประเทศผิดแน่นอนผิดแง่ๆอ่ะเห็นไหมเพราะจิตมันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรอะไรถ้าไม่ใช่บีอิงเนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่มันผมว่ามันต้องชื่นชมพระพุทธเจ้านะดูแลสภาวะอย่างนี้นะที่ผมพยายามบอกว่าเป็นเรื่องอะไรที่บอกว่าซูเปอร์บีอิงเนี่ยภาวะพวกนี้ครับเป็นภาวะที่เรียกว่าซูเปอร์บีอิงคนไหนเข้าใจภาษาเรื่องนี้ก็ลองสลับลองดูครับผมก็บอกสิ่งนี้นะฮะที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้แล้วถ้าจะมีคนคนหนึ่งรู้ตามเนี่ยมันผิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วพอเวลารู้ตามก็ไม่ได้อ้างเอาตำราเล่มไหนจะได้งั้นคนเขียนตำราก็ไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าก่อนมีตำราก่อนเกิดตำรานะหรือเมื่อก่อนเกิดสรรพพืชสรรพสัตว์เหล่านี้เป็นต้นมันบริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเล่าสู่กันฟังในบรรยากาศที่มีฟ้ามีฝนเนี่ยไปดูกันไปมันก็เพลิดเพลินเจริญตาเหมือนกันเนาะบ้านท่านอยู่ไงผมก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมแต่บ้านผมก็บรรยากาศก็อย่างเงี้ยดูกันเล่นน้ำฟ้าน้ำฝนหยดติ๋งๆให้ดูมันก็เย็นสบายก็เย็นแบบสบายๆนะๆพอไหมผมก็พอนะตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนยังไงทีนี้ต้องดูท่านที่อยู่หน้าจอแล้วตอนนี้ดูสิคนที่อยู่หน้าจอมีอะไรบ้างครับYouTube Purity in Us คนไหนดู YouTube ก็ดูไปนะครับส่วนผมจะดู Face นะครับปึ๊บอ้าวลุงออกมาแล้วจ้ากดชั่วเป๊ะโอเคครับอ้าวลุงออกมาแล้วจ้ากดชั่วเป๊ะนะมาถึงก็อ่ะ38ชีวิตที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับมีใครบ้างครับที่จะอะไรล่ะสนใจใฝ่ถามก็แล้วกันนะจะถามอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีเนาะโอเคครับนางฟ้าเอาล่ะเสียงภาพชัดเจนดีโอเคครับเสียงภาพชัดเจนดีมีอะไรอีกไหมไม่มีน้อยนักหรอกหน้าจอผมมันเต็มยังไงเออเลยเขียนไปเขียนมาไปหนึ่งแค่นี้ตัวเลขขึ้นมาตั้งเยอะนะแต่หน้าจอเนี่ยเขียนไปก็เห็นด้วยแค่นี้มาแค่นี้หมดแล้วมันมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าเครื่องผมมันเต็มไม่เคยล้างมันหรือเปล่ามันเต็มอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วตั้งแต่ซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดีลีฟมันออกไปเลยได้ไงเนี่ยอะใครถามอะไรก็ถามกันมาครับผมนะเล่าให้ฟังในบรรยากาศเห็นเนี่ยครับสบายสบายพอมีไหมถ้ายังไม่มีคำถามนะผมจะไปต่อยังไงทีเนี่ยผมจะไปต่อแบบไหนถ้าจะไปต่อซะหน่อยนะก็คือเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนปีนี้ครับเมื่อวานนี้ใครมานั่งฟังบรรยายที่ผมบรรยายให้ฟังเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของน้ำหยดแรกที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เช่นน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรที่บอกว่ามีอยู่3ส่วน4หรือมีถึง 70%
ของพื้นโลกพื้นดินไอ้ตรงนี้ต้องย้อนทีนี้ว่าไอ้ที่ทางองค์ความรู้ที่มนุษย์ที่จะสรรหามาว่าทำไมเขาจึงบอกว่าดินกับน้ำเนี่ยมีน้ำตั้ง 70% ในอะไรในรูปของพื้นที่หรือว่าในปริมาตรพื้นที่กับปริมาตรมันน่าคิดจริงๆนะครับมันน่าคิดจริงๆได้เนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะมันวัดยังไงผมเชื่อบ้านนะฮะว่าเขาวัดกันก็คือเรื่องของพื้นที่เท่านั้นเองนะเขาวัดกันโดยพื้นที่ก็แปลว่าพื้นที่ในราบเนี่ยพื้นที่ราบกว้างคูณยาวในพื้นที่โอเคไหมครับนั่นนะครับเขามาวัดในระนาบของพื้นดินกับระนาบของพื้นน้ำเนี่ยน้ำจะมีมากกว่าดินถึง 70% หรือ 3/4 ส่วนแบบนี้นะแต่ถ้าเชิงปริมาตรจะวัดได้ไหมเนี่ยเชิงปริมาตรผมว่าวัดไม่ได้นะถ้าจะถามว่ามันเท่ากันไหมจ๊ะเนี่ยดินกับน้ำมันเท่ากันไหมน่าคิดนะพี่นะมันน่าคิดจริงๆนะครับเรื่องนี้นั่นเอาล่ะถ้าจะมีการคิดในเชิงแบบรวบรวมกันแล้วกันขึ้นชื่อว่าน้ำแต่นะขึ้นชื่อว่าน้ำนะจำนิดนึงครับตรงนี้หิมะก็เป็นน้ำใช่ไหมเมฆเวลานั้นมันอยู่ลอยอยู่ในอากาศก็เป็นน้ำใช่ไหมรวมน้ำทั้งหมดเนี่ยในเชิงปริมาตรนะที่เนี่ยมันก็จะเท่ากันกับดินนั่นแหละพื้นดินเห็นไหมหรือไม่อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าลุงออกเองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนคิดเล่นๆคิดเล่นๆไม่มีเรื่องอะไรคิดก็คิดเล่นๆคิดได้ไม่ได้ก็เล่าสู่กันฟังแบบคนบ้านเดียวกันใช่ไหมคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาตินี่แหละโอเคไหมครับคิดเล่นๆมาเล่าสู่กันฟังในบรรยากาศอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปจริงจังจนเกินเหตุเกินปัจจัยเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการนะครับถ้าเป็นได้กับนักวิชาเกินมันทุกเรื่องประมาณนั้นโอเคนะเกินมันทุกเรื่องโอเคพอได้ไหมทีนี้อากาศตัวเนี้ยพื้นที่ของอากาศเนี่ยมันจะขนาดไหนเนี่ยคิดเชิงปริมาตรได้ไหมคิดเชิงปริมาตรกันเนี่ยพื้นที่มันคุมทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยมาหรือคิดในรูปแบบน้ำหนักโอ้ยตายเลยงั้นเอาไงเนาะหลวงพ่อถ้าพูดถึงอากาศก็พูดถึงอะตอมทั้งหมดไปเนี่ยก๊าซอากาศไปเนี่ยอย่างนี้เสียมันต้องไม่มีไอ้น้ำนะเพราะไอ้น้ำเป็นน้ำไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับต้องไม่มีเมฆเพราะว่าเมฆคือน้ำไปแล้วน้ำมันลอยอยู่ในอากาศโอเคไปมันถามว่าอากาศล้วนๆที่นี่ครับมันจะเท่าไหร่ถ้าในเชิงปริมาตรผมว่านะดินกับน้ำรวมกันเนี่ยเท่ากับอากาศเนี่ยไหวไหมครับดินกับน้ำในเชิงปริมาตรนะครับดินกับน้ำรวมกันก็จะเท่ากับพื้นที่หรือปริมาตรของอากาศประมาณนี้ได้ไหมมันก็น่าจะได้นะคิดเล่นๆครับมันไม่มีตำราหรอกคิดให้มันสุดความคิดไงผมเนี่ยพูดจังคิดจนสุดความคิด
ความคิดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมล่ะความคิดใดๆไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนใช่นะเมื่อเรารู้เช่นนั้นเราก็คิดแบบเราคิดในเชิงธรรมชาติไม่มีใครมาด่าเมียพ่อเราอยู่แล้วเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ไปด่าเมียพ่อใครเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครเดือดร้อนแล้วก็ไปตามบริบทของความคิดของเราก็สนุกเพลิดเพลินเจริญใจเพราะใจคือความนึกความคิดคิดได้แบบนั้นใจเราก็เจริญไปตรงนั้นเองนะเอารูปแบบรูปแบบไปใช้ดูซิเผื่อว่ามันเกิดจันโลงใจสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของความคิดสับสนนู่นนี่นั่นครับเอาล่ะพอไหวไหมทีนี้พอเวลามาถึงดินก็แล้วใช่ไหมฮะปริมาตรของดินปริมาตรของน้ำทะเลมหาสมุทรว่าไปรวมกันมันจะเท่ากันไหมมันเป็นคำถามนะไม่มีคำตอบชัดเจนหรอกครับมันก็เป็นไปได้นะและเป็นไปไม่ได้ด้วยก็มันไม่ได้เสียหายเพราะมันเป็นความคิดของเราไงโอเคนะแล้วก็เทียบกับอากาศที่เราเมื่อกี้นี้ดินบวกน้ำก็เท่ากับปริมาตรของอากาศพูดเชิงปริมาตรครับทีนี้กลับมาถึงน้ำหนักเอ้ยไม่ใช่เอาความร้อนอีกล่ะความร้อนก่อนครับไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยมันมีมากเท่าใดจะเนี่ยความร้อนผมว่านะมันมากเท่ากับดินน้ำอากาศรวมกันไอ้ความร้อนเนี่ยเท่ากับดินน้ำและอากาศรวมกันมากเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าในชั้นบรรยากาศมันก็มีความร้อนอยู่นะครับไอ้ที่ว่ามันเย็นๆลบเลยลบ40องศาเซลเซียสขึ้นไปสูงๆลบ100ไปไหนโยมไปไหนโยมเฮ้ยฮะพูดใหม่รับบ้างนะคะคุณนิชาจะมาใหม่โอเครับทราบนะโอเคครับมีผู้คนเขามาช่วยทำงานเรื่องของตั้งแต่เมื่อวานนี่นะครับความสะอาดความสะอ้านก็เลยก็จะบ้านกับช่องกลับเวลานี้ก็เลยไม่ได้ให้ค่ารถค่าเรือก็สุดนะเวลาทำงานอยู่นี่แหละครับโอเคไหมเปล่านิดหนึ่งทีเนี้ยไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยหลุดแล้วไหมหลุดแล้วเรื่องความร้อนอยู่ไหมความร้อนเนี่ยพอมันรับสายเข้ามาเข้าสู่ในชั้นบรรยากาศนะครับมันก็เป็นความร้อนหมดแล้วแม้ว่าอุณหภูมิมันจะลบ50องศาหรือว่าลบ100องศาก็ตามทีนะครับนะมันก็ยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงลบ 273.15 องศาเซลเซียสก็แปลว่าในชั้นบรรยากาศที่บอกว่าเย็นนะฮะติดลบ100เซลเซียสมันก็ยังมีความร้อนอยู่นะพี่นะต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนจึงแทรกซึมไปทั้งอากาศทั้งน้ำและทั้งดินโอเคไหมครับนี่และความร้อนที่ว่าเนี่ยมันก็ไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันเนี่ยไอ้ที่มันดันออกมาเนี่ยคือพลังงานนะมันเข้าไปในรูปแบบความร้อนผ่านกระบวนการและเวลาดันมันนั่นคือพลังงานที่ว่านี่ดันออกขั้วโลกเหนือทีเนี่ยมันก็เป็นแสงนะแสงออโรราที่เขาพูดถึงหรือว่าแสงเหนือก็คือแสงที่มาจากขั้วโลกเหนือตอนนี้ตรงนี้แหละครับคือพลังงานที่บรรจาและบริสุทธิ์มาก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 นั่นนะครับลุงงอจะต้องไปที่ตรงนั้นให้ได้นะครับปีนี้ดูก่อนกำลังหาวิธีที่จะเดินทางให้มันเพราะนั้นการทำรายการในวันนี้ก็ทดลองอุปกรณ์นะครับตอนนี้อุปกรณ์ที่มาใช้ว่าจะลุยฝนได้ไหมลุยหิมะได้ไหมเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงตอนที่เราไปฮอกไกโดญี่ปุ่นนะครับอุปกรณ์ที่เราซื้อขึ้นมือราคาแพงๆมันสู้ความหนาวไม่ได้เลยพอเวลาออกไปสู่ความหนาวหรือสู่หิมะนะประมาณสัก15นาทีเนี่ยมันน็อกจะแล้วนะครับเครื่องมือมันน็อกมันไม่ทำงานให้แล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการทดลองทดสอบเครื่องมืออยู่ด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยนะครับโอเคนะเรามารู้จักสิ่งนี้ด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราผมเองก็เดี๋ยวจะสื่อสารให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ด้วยในเวลาเดียวกันครับ
มันจะได้เติมพร้อมกันอาล่ะหวังว่าคงจะพอก้อมแก้มไปได้นะ ก้อมแก้มอ่ะกลับมาถึงคำถามหน้าจอนะครับขอทราบเรื่องสะอโนดาตอันนั้นผมไม่อธิบายแน่นอนนะครับผมถือว่าปรำปรามากนะครับสะอโนดาตผมถือว่าเป็นการเมคมาด้วยซ้ำไปนะครับนั่นเป็นการเมคขึ้นมาด้วยซ้ำไปสะอโนดาตสะอโนดาตที่ว่าเนี่ยมันเมคด้วยจินตนาการมันพูดยังไงก็ได้จะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ทั้งมีดอกบัวนู่นนี่นั่นมีอะไรต่างๆนะอยู่ในสระนั้นมีความลึกตื้นเนื้อหนาบานตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมจะไม่นำเสนอลักษณะนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไปอ่านมาให้ฟังจำมานิทานบ้างอะไรต่างๆนะผมจะไม่นำเสนอเรื่องพวกประเภทพวกนี้นะครับให้คนอื่นเขาทำกันเพราะผมถือว่ามันไร้สาระในส่วนตัวผมโอเคป่ะสะอโนดาตมันจะไปสู้สะบัวหลวงบัวปลูกที่ข้างบ้านท่านได้ยังไงสะอโนดาตมันจินตนาการมันไม่มีอะไรมันจับมาดื่มมากินก็ไม่ได้โอเคไหมครับพอเข้าใจนะไอ้สะทำสะขึ้นมาเลี้ยงปลากินดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงสะอโนดาตโอเคไหมครับสะอโนดาตมันทำอะไรกินได้หรือจริงมันเป็นเรื่องเล่าโอเคไหมเอ้ยพอมันเป็นเรื่องเล่าพอเอาไว้ประกอบกับเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เถอะเป็นละครเขาว่ากันไปนู่นนะฮะเป็นจินตนาการออกมาในรูปแบบพวกนั้นโอเคนะมันสู้ของจริงไม่ได้หรอกคุณสาบันหนึ่งอะไรหนึ่งใบได้ไหมสามนั้นลักษณะนามศัพท์คืออะไรสาหนึ่งทุ่งได้ไหมสะหนึ่งบอได้ครับบอสะโอเคคิดเป็นบอได้สะเป็นหนึ่งบอกว้างยาวเท่าไหร่ว่าไปเลี้ยงปลาเท่าไหร่เนี่ยเอามาใช้เอาของกินของใช้ดีกว่าสะโนดาตมันกินไม่ได้พอไหมกระโดดอาบก็ไม่ได้พอไหมโอเคนะมันจะอยู่ตรงนั้นก็ช่างหัวมันเถอะที่เขาเล่าว่านั่นน่ะแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีวิปัสสนาหรือกับจินตนาการสารเท่านั้นแหละครับโอเคนะเอาสารที่เป็นของแท้เนี่ยปลูกบัวดอกบัวกินสารเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ว่าบัวฝักปลูกไปเยอะๆได้ทั้งดอกกราบไหว้บูชาพระสงฆ์เน้นด้วยครับนี่เอาของจริงดีกว่าไม่ต้องสาโนดานหรอกโอเคไหมเอาเรื่องนี้มาใช้ชีวิตประจำวันจะดีกว่าเยอะแยะเพราะฉะนั้นถึงขอถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรคือความเชื่ออะไรความจริงกับชีวิตจริงที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมเน้นหนักเรื่องนี้ไม่ดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยโอเคนะเอาละเรื่องสาโนดาตนะสวดบนจำเป็นไหมครับผมเป็นคนพูดเองนะเดี๋ยวเชื่อผมนะสวดมนต์อย่าผมเป็นตัวอย่างไม่เอานะตอบก่อนผมไม่เคยสวดมนต์นะถ้าบอกว่าสวดมนต์จำเป็นไหมครับผมบอกว่าท่องสูตรคูณจะมีประโยชน์มากกว่าสวดมนต์นะแม่ละปากท่องสูตรคูณเนี่ยบวกลบคูณหารได้รับเหมาถมดินได้ด้วยสูตรคูณโอเคถ้าได้ทั้งสองอย่างทั้งสวดมนต์ด้วยนะท่องสูตรคูณด้วยแจ๋วด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเรื่องของสวดมนต์ดีไหมผมบอกว่าท่องมันคือมันทำให้เราจดจำอ่ะเนาะมันได้หมดแหละครับนะแต่ถ้าหากว่าจะประโยชน์จริงๆในการใช้ในชีวิตประจำวันจริงท่องสูตรคูณเนี่ยใช้กับชีวิตประจำวันที่เป็นของจริงจริงๆเนี่ยแน่นอนกว่ากว้างคูณยาวคูณสูงใส่ไปเถอะครับเดี๋ยวก็รับเหมาถมที่ได้ด้วยเห็นไหมครับหรือจะซื้อกระเบื้องมาปูเนี่ยสามารถคิดเป็นตารางฟุตตารางเมตรได้เลยเนี่ยนี่เรื่องสูตรคูณก็คือเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ครับแต่ถ้าหากว่าจะเอาแบบทำนองท่องสวดมนต์มันก็อินไปตรงนั้นนะฮะอินเป็นสวดมนต์มันก็ได้ในทางลึกนะ
งั้นใครถนัดอย่างไรก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าได้ทั้งสองอย่างยิ่งดีแน่ๆคือสวดมนต์ก็คือฝึกความจำโอเคไหมครับแปลว่าผู้ใดสวดมนต์นี้ถือว่ามีความจำเป็นเยี่ยมเช่นนะฮะใครก็ตามในพุทธศาสนานะฮะใครก็ตามที่ท่องจำปฏิโมกข์ได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอย่าคิดว่าจำง่ายนะครับปฏิโมกข์ให้รู้ไว้นั่นแหละครับถ้าใครทำได้นี่จำได้หมดอะไรก็ตามมันส่งเสริมความจำอ่ะแล้วก็ต้องอินจริงๆด้วยนะที่จะจำได้ปฏิโมกข์ให้รู้ไว้นะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับประเทศไทยนี่ผู้ที่สวดปฏิโมกได้นี่ครับเอาซะว่าเทียบกันก็ได้เทียบกันผู้ที่จบปริญญาธรรม9สมมติว่ามี100นะแค่สมมติตัว100อย่างเดียวนะฮะผู้ที่สวดปฏิโมกได้ผมบอกให้เลยไม่เกิน 15% นะเห็นไหมครับปฏิโมกนี่จำได้ต้องจำได้อย่างพิเศษที่ได้นะส่วนทางด้านประเด็น9นั้นเข้าใจความหมายในแนวทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะเรื่องยิ่งพระอภิธรรมนะครับเพราะปฏิโมกข์นี้เป็นส่วนย่อของพระวินัยนะครับปฏิโมกข์คือเป็นส่วนย่อของพระวินัยพระวินัยนี่มันมีอยู่21,000พระธรรมขันธ์เนาะปฏิโมกข์คือส่วนย่อตรงนั้นโอเคนะถ้าจันทร์มองถือว่ายอดเยี่ยมนะแล้วท่องจำแบบปฏิโมกข์หรือว่ายอดเยี่ยมนะครับโอเคนะเอาล่ะมีอีกไหมถ้าจะนำเส้นผมลุงแจกให้มาแล้วจะนำไปใส่กรอบแขวนคอจะเป็นการยึดมั่นเกินไปหรือไม่เอาสิงานเนี่ยจะทำแล้วก็ทำไปผูกคอหมาดีที่สุดเส้นผมลุงงอกไปผูกคอหมาไปเถอะประมาณนั้นนะครับอย่าไปคิดอะไรมันมากจะทำแล้วก็ทำก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะง่ายที่สุดนะครับให้ไปแล้วรับไปแล้วจะทำแล้วก็ทำถ้าคิดว่าดีก็ทำถ้าคิดว่ามันดีก็เอาไว้ในที่ที่เหมาะสมก็จบแล้วถ้าไม่ดีก็ผูกคอหมาจบ ใช่ป่ะง่ายนะนี่แหละคือคำตอบลุงออกนะครับสิ่งของลุงออกเอาล่ะระหว่างพ่อเลี้ยงที่เลี้ยงจนโตกับพ่อที่ให้กำเนิดแต่ไม่ได้เลี้ยงคิดยังไงครับต้องคิดในกรอบนี้ครับผู้มีพระคุณอย่าลืมนะครับมนุษย์เราอยู่ในท่ามกลางของผู้มีพระคุณทั้งหมดครับจำด้วยครับมนุษย์ผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในหัวใจมนุษย์ผู้ซึ่งมีเมตตาธรรมแหละคุณธรรมอยู่ในขั้วหัวใจครับแล้วไปอยู่จุดไหนของโลกบุคคลมนุษย์เขาล้อมล้อมในตัวเรารอบนั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีพระคุณของเราทั้งหมดครับอย่างเช่นผมนั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยคนไหนที่ตักน้ำให้ผมกินตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยผมก็สรุปว่าคนนั้นแหละเป็นผู้มีพระคุณเห็นไหมครับหรือผมนั่งตรงนี้ใครก็ตามที่มานั่งไล่ยุงให้ผมก็ถือว่าคนที่มีพระคุณสรุปได้ว่าบุคคลที่มีพระคุณหนึ่งบุคคลที่ให้กำเนิดถือว่าเป็นบุคคลที่มีพระคุณหมายเลขหนึ่งครับก็คือพ่อแม่ครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเรามาเห็นไหมครับก็ต้องยกเอาไว้เป็นบุคคลที่
มีพระคุณหมายเลขหนึ่งนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับส่วนพ่อเลี้ยงทีเนี่ยนะก็เลี้ยงดูเรามาให้อาหารหวานข้าวสั่งสอนภาษาให้เราพูดจานู่นนี่ก็เป็นบุคคลมีพระคุณหมายเลขสองหมายเลขสองหมายเลขสองก็เทียบเท่าหมายเลขหนึ่งก็ยังได้เห็นไหมเพราะหมายเลขหนึ่งเนี่ยให้ชีวิตเรามาหมายเลขสองเกิดมาก็สั่งสอนเลี้ยงดูเราจนทั้งเติบโตได้มีความรู้ทำนู่นนี่นั่นประกอบสมาชีพชอบได้เป็นคนติดบัญชาโลกเขาเราก็ยกไปสิครับหมายเลขสองที่ว่าเนี่ยพ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีพระคุณเทียบเท่าหมายเลขหนึ่งมันจะเสียหายตรงไหนที่ว่าเราคิดอย่างนี้สิครับเพราะผมก็บอกว่าทุกคนอยู่ข้างตัวเราล้วนแต่มีพระคุณทั้งสิ้นโดยทั่วไปเวลาผมบอกใครต่อใครผมบอกว่าผู้ที่เขาสั่งสอนให้เรารู้จักภาษาที่พูดคุยกันสั่งสอนให้เราได้ประกอบสมาชีพชอบตักเตือนเราในทางที่ป้องกันไม่ให้เกิดไปตกหลุมพรางอะไรก็ตามทีมันเหมือนกับโตแล้วเรียนรัดดีกว่านะครับแล้วก็ฟังบุคคลที่เขามีประสบการณ์ตรงที่ผ่านชีวิตมาแล้วก็รับเอาไว้หมดล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีพระคุณทั้งหมดแหละอย่างนี้เป็นต้นเขาจะตักเตือนเราโน่นนี้นั่นหรืออะไรก็สุดแต่มันก็เป็นทางดีนะเป็นบุคคลที่มีพระคุณหมดเจอข้างทางที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เห็นไหมคุยกันรู้เรื่องเขาบอกชี้ทางเราไปนำทางเราไปอย่างเงี้ยถือเป็นบุคคลที่มีพระคุณหมดเห็นไหมครับโอเคไหมครับใครจะมาทำอะไรให้กับเราทำอะไรให้เราได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ได้รับความปลอดภัยจะขึ้นรถลงเรือคนขับรถโดยสารจะเรือโดยสารอะไรต่างๆนะล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีพระคุณแก่เราทั้งสิ้นวิธีคิดเช่นที่ว่าเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่มันง่ายๆแล้วมันก็เกิดผลกับตัวเรามันก็เหมือนกับว่ามองโลกในแง่ดีมองทุกคนในแง่ดีหมดส่วนจะดีมากน้อยค่อยได้ประการใดก็ดีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็แยกย่อยมาได้ในส่วนนั้นจริงโอเคไหมครับสรุปรวมความว่าผู้มีพระคุณในโลกนี้ผมไปไหนก็ตามบุคคลที่แม้แต่เขาขายของขายอาหารก็เราไปซื้อเขาเนี่ยเขาก็มีพระคุณเพราะว่าเงินเรากินตรงๆมันไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ไปซื้อกับคนที่เขาทำมาเนี่ยทำให้เรามีอาหารหวานข้าวกินรักษาชีวิตเราได้นี่นะครับมีพระคุณหมดนะครับคิดอย่างนี้สิครับมันถึงจะบวายเวฟดีนะครับมีความสุขด้วยครับเห็นไหมก็เพราะผมคิดอย่างนี้แหละผมถึงเล่าอะไรต่อได้ให้ฟังได้โอเคไหมครับก็เพราะผมคิดอย่างนี้มาตั้งแต่ได้ไหนแล้วผมต้องเล่าอะไรจะได้ฟังได้ไปรู้นู่นนี่นั่นได้โดยวาระจิตวาระธรรมผมนี่แหละนะครับมันแนวทางมันเป็นธรรมดาสร้างผมเองเรื่องพวกนี้นะครับไม่ต้องไปฝืนด้วยครับไม่ต้องไปฝืนเสียแซงแกล้งพูดแกล้งทำไม่ใช่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติผมเองนะครับที่แบบนี้เนาะง่ายๆมันถึงทำตัวสบายสบายเถอะนะครับอ้าวต่อไปฝนตกหนักหนูขอให้ลุงหอกช่วยให้ฝนซาลงเพราะตกดักที่ประตูน้ำมีลมพัดแรงด้วยฝนซาเม็ดตกแบบลมไม่แรงทำให้หนูขายของได้โอ้โหกำลังขายของอยู่ผมจะทำให้มันหายให้มันตกน้อยลงหรือว่าไม่ใช่ลงได้ยังไงล่ะพี่ก่อนนี่ประเภทขอมานั่นเองถ้าผมเป็นเจ้าของมันก็ให้ได้ทันทีสิเนาะใช่ไหมถ้าผมเป็นเจ้าของฝนนะขอก็ให้ได้ไม่ขอก็เอาคืนได้ประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นเจ้าของฝนนะครับใช่ไหมล่ะใช่นะถามว่าถึงแม้ผมจะรู้ด้วยนั่นเป็นเจ้าของแบบนี้ลองดูสักหน่อยไหมล่ะงั้นก็หายไปเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันฝนที่ว่าเนี่ยเอา
ดูซิที่ผมพูดคำนี้แล้วนะครับเวลาสลายตั้งเวลาด้วยนะครับมันถึง10นาทีไหมอย่าลืมรายงานมาด้วยนะครับคุณนัดกันนัดนะครับเพราะขอมาแล้วให้ฟังนี่ดูซิมันจะได้ดังที่กำลังพูดอยู่หรือเปล่าถ้าได้ก็ดีมันก็ดีท่านไม่ใช่ดีผมเนี่ยใช่ไหมครับก็ท่านต้องการอย่างนั้นน่ะเออใช่ไหมล่ะใช่ไหมถ้าหากว่าผลมันซาลงแล้วก็หยุดไปภายในหมายความไม่เกิน10นาทีเนี่ยถ้ามันได้ดังที่ว่านี้ท่านได้ประโยชน์ที่ว่านี้ผมไม่ได้ประโยชน์นะโอเคนะจะเริ่มนะคุณนัดกันนัดนะฮะผมสรุปแล้วนะว่าพอเวลาถ้าฝนมันหยุดจริงๆก็โทรศัพท์มาบอกหน่อยภายใน10นาทีเนี่ยนะครับมาชัดไปจะเด็ดก็รอฟังที่หน้าจอจะได้ค่ะโอเคดีมากครับแปลว่าต่อรับในสองวันแล้วได้ค่ะถ้าหยุดมาภายใน10นาทีนะถ้ามันได้จริงโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นลุงหงอกไม่ต้องมาชื่นชมลุงหงอกท่านขอแล้วท่านได้ท่านก็เป็นประโยชน์ของท่านเองก็จบข่าวดีคิดอย่างนั้นเวลาคิดอย่ามาคิดชื่นชมลุงหงอกรุ่นนี้นั่นไม่เอาไม่เอาไม่ต้องการด้วยต้องการให้ท่านรู้ในสิ่งที่เราให้ฟังมากกว่าต้องการให้ท่านเข้าใจในสิ่งผมเล่าให้ฟังมากกว่าแล้วก็พิจารณาด้วยตัวของท่านเองด้วยแล้วจะมีความชอบมาในส่วนตัวของตัวเองนะครับผมต้องการตรงนี้มนุษย์ทุกคนนั่นแหละครับให้ต้องการให้อยู่ในกรอบนี้แล้วจะมีความสุขเองนะครับเข้าใจการที่เราคิดแตกต่างจากคนอื่นแต่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคนรอบตัวไม่เห็นด้วยทำยังไงให้มีกำลังใจครับโอเคอนาฟังกันดีนะครับลองแชร์กันนะเรื่องนี้มาแชร์กันนะครับทัศนะของแต่ละบุคคลแชร์กันใช่บางทีมันคิดเองไม่ได้นะครับมันรู้เองไม่ได้มันไม่รู้แล้วรู้ไม่ได้ด้วยไม่เข้าใจนั้นเข้าใจไม่ได้ด้วยมันก็มีประเภทนี้อยู่ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ไม่รู้แล้วรู้เองไม่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครรู้ก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันนี่ก็คือการที่มันเป็นการสร้างสรรค์จันโลกให้กับหมู่มนุษย์ชาติที่อยู่ด้วยกันในสังคมโลกสังคมประเทศสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอว่าไปนะครับเอาละคำถามนะครับการที่เราคิดแตกต่างจากคนอื่นแต่เป็นสิ่งที่ดีหยุดตรงนี้ก่อนแต่เป็นสิ่งที่ดีมันดีเขาหรือดีเราทีเนี้ยถ้าบอกว่าดีเราแต่ไม่ดีเขาทีเนี้ยใช่ไหมมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าดีเรากับไม่ดีเขาเนี่ยอย่างเช่นอ่ะผมสูบยาอย่างเงี้ยสูบยาอย่างเงี้ยถ้าผมบอกว่ามันดีผมเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ดีท่านเห็นไหมได้ไหมครับตัวอย่างง่ายๆดีเราแต่ไม่ดีเขาภาษาทั่วไปก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราแทนที่ใจเขาลงคิดแทนเขาลงสักครั้งนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเราเป็นตัวตั้งถ้าเราเป็นตัวตั้งไม่จะเข้าข้างตัวเองเสมอนะครับจำหน่อยก็ดีอย่าเอาตัวเราเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งโอเคไหมครับชวนใครจะรับแชร์เรื่องอะไรกับเราก็ยินดีแชร์ไปแชร์มามันก็ต่อยอดกันนะผู้ที่จะมีความเฉลียวนะเฉลียวก็ฉลาดในพอๆกันหรือเปล่าหรือว่าคนละมิติฉลาดแต่ไม่เฉลียวยุ่งนะพี่ฉลาดจริงแต่ไม่เฉลียวฉลาดแต่ขาดความเฉลียวฉลาดเป็นยังไงเฉลียวเป็นยังไงฟังกันดีนะคำว่าฉลาดเอาเป็นว่าจะทำงานก็ตามทีอ่ะเดินไปข้างหน้าจะไปกับไปสุดตัวไปให้ได้แต่ข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าในมันขี่เกียร์ขี่ขวางอยู่ใช่ไหมพอเวลาไปเจอสถานการณ์จริงอ้าวมันมีคลองกั้นท่านเนี่ยเป็นเหวก็แล้วกันอ่ะเป็นเหวลึกมันยาวประมาณสักโทษกว้างประมาณสัก10เมตรประมาณมีความฉลาดนะครับในการที่เดินเข้าไปฉลาดสุดท้ายก็อ๋อข้อแค่นี้เองโค่นต้นไม้จากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นมันก็พาดหัวพาดหางแล้วเนี่ยฮะมันก็สามารถเดินข้ามเหวนั้นไปได้น
เดินเดินตามขอนไม้นี่ให้มันข้ามเหวไปได้นั่นใช้คำว่าฉลาดแต่คำว่าเฉลียวทีเนี้ยในขณะที่เดินนั่นน่ะต้องไม่ตกนะทีเนี้ยต้องไม่ตกไอ้ตรงนี้เฉลียวมันนำมาใช้ในในอะไรในวินาทีที่กำลังทำอะไรอยู่เขาเรียกว่าสตินั่นเองครับนะบุคคลที่มีความเฉลียวเป็นเลิศบุคคลนั้นต้องมีสติเป็นเลิศเหมือนกันเห็นไหมครับสติรู้สึกตัวง่ายนะครับโอเคนะฉลาดเฉลียวเฉลียวฉลาดนะครับไปไหนต่อละเอานะนี่เพราะฉะนั้นคำว่าดีกับไม่ดีดีเราแต่ไม่ดีเขาระวังให้ดีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นด้านความรู้สึกด้านความพอใจเราเห็นสีแดงเราก็บอกว่าดีตามสายตาของเราคนอื่นเขาเห็นแล้วมาโผไม่ไหวนะมันร้อนรนเหลือเกินสู้สีเขียวไม่ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเห็นนะครับดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยอร่อยหรือไม่อร่อยมันแทนความรู้สึกให้กับกันและกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบุคคลที่มีใจเป็นกลางบอกว่าอะไรก็ได้แต่ในใจเราถ้าเป็นการเลือกเลือกตรงนั้นถ้าเป็นการเลือกมาจะเลือกสีนั้นสีนี้เราเชื่อว่ามันดีโอเคไหมครับคำว่าดีคำว่าชั่วน่าจะจำแนกได้ตามที่เล่าให้ฟังนี่นะมั้งใช่ป่ะไม่ทราบนะครับแต่ส่วนทางผมก็แชร์ให้ฟังตามทัศนะของผมอะไรกันเนาะนี่เป็นต้นครับถ้าเห็นว่ามันตรงแล้วไปใช้งานได้ก็ไปต่อยอดต่อยทีนึงนี่แหละคนอยู่ในบ้านเดียวกันก็พูดจากันอย่างนี้แหละแมนบอ 20,000 กับชีวิตที่ว่านี่เนาะเห็นนะครับเอาละเป็นไงคุณกัญจนัทฝนหายได้ยังนี่มันประมาณ5ทีกว่า10จน10นาทีนะดูสิขอมามันทำได้ไหมถ้าได้ก็ดีสินะโอเคมันก็ดีท่านใช่ดีผมไม่หยุดก็บอกว่าจะไม่หยุดให้มัน10นาทีก่อนนะเพราะว่าเงื่อนไขเวลาเมื่อกี้เนี่ยมันถึง10นาทีก่อนนะครับเมืองขอนแก่นฝนตกพรำๆก่อนหน้านี้ชั่วโมงเศษตกหนักมากเหมือนกับที่นี่แหละครับตั้งกันตกก็พอกันขอนแก่นก็ตกก็ก่อนที่จะทํารายการก็ตกอื้อซ่ามาใหญ่เลยนะครับวันนี้สึกจะมีฝนตกมากที่สุดหนักที่สุดในเงื่อนไขของเวลาเดียวกันเพราะว่าตกแล้วมันน้ําเข้ามาทางห้องครัวเนี่ยแต่ไม่ถึงกับเข้าบ้านนะครับน้ํามันไหลไม่ทันนี่ครับโอเคนะก็เลยบอกว่าตกหนักนะวันนี้ตกหนักมากครับที่นั่งกลางครับทั้งลมด้วยนะวันนี้โอเคที่สามพรานนะฮะฝนตกหนักเมื่อตอนบ่ายเหมือนกันแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะครับว่าวันนี้ฝนตกทั่วมากนะครับกรุงเทพรถติดหน้าดูหน่อยนาทีนี้ไม่รู้กี่ชั่วโมงถึงบ้านกันเริ่มช้าลงแล้วค่ะลุงแปลว่าฝนเริ่มช้าแล้วนะ โอเคมันต้องสื่อสารกันอย่างนี้มันชัดเจนทีนี้ภายใน10นาทีเนี่ยหรือไม่เกิน15หยุดทุกเม็ดไหมดิก็จะขายของได้ประมาณนั้นโอเคนะเราก็ได้ตามนั้นก็ว่าตามนั้นขอมาก็ได้เองเนี่ยประโยชน์ก็เกิดกับท่านนะไม่ใช่เกิดกับลุงออกนะที่พูดอย่าไปบอกว่าลุงออกมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาคือผู้วิเศษวิโสไม่เอาเราไม่ต้องการ นี่ก็ทำไปด้วยตียุงไปด้วยเนี่ยยุงมันกัดเวลาฝนตกมีเงี้ยยุงจะเยอะนะครับแขกครับนครปฐม ตอนเย็นฝนตกหนักมากค่ะหนักไหมและขณะนี้ตกพรำเพิ่งผ่านไปประมาณ7นาทีค่ะเห็นไหมมันต้องรายงานอย่างเงี้ยโอ้ยฝนซาไปแล้วนะ7นาทีนะ10นาทีหยุดไหมไม่เกิน15นาทีเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันได้ตามนั้นก็เจ๋งสิเนาะห้ามบอกว่าลุงออกเป็นบุคคลที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาหนาห้ามเด็ดขาดนะครับเรื่องห้ามเด็ดขาดนะครับสงวนสิทธิ์สงวนสิทธิ์สงวนสิทธิ์ไม่ให้คิดเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาหลงลุงหอกใช่ไหมโอเคนะมีคำถามไหมครับ
ส่งมาเลยครับคุณอภัยจิตนะครับได้ฟังข่าวทางวิทยุที่โคราชฝนแรงทำให้ต้นข้าวแห้งเหี่ยวถึงขั้นชาวบ้านหาทางออกโดยการต้องแห่นางแมวแล้วนางแมวตายแล้วนางแมวตายแล้วนางแมวเดือดร้อนทุกทีเอาแห่เข้าไปถ้าฝนมันตกได้ตามนั้นก็แห่มันเข้าไปก็แข็งนั่นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับน้องๆแห่มันเข้าไปโอ้ยตัวการ์ตูนนี่ปิดทุกทีเลยดูเพิ่มไม่ได้นะการ์ตูนมาปิดทุกทีแค่ผ่านไปโอเคมีเรื่องไหมเนี่ยอ้าวพัทยาเหนือก็ตกหนักอีกหนักมากที่ตกมา1ชั่วโมงแล้วในที่พัทยาเหนือนะครับโอเคโอ้โหวันนี้ฝนตกจริงนะครับตกเยอะมากด้วยเมื่อวานนี้ก็ไม่ตกนะเมื่อวานตกแต่วันนี้ตกเยอะนะเมื่อวานลงตอนที่เคยเหรอทุกวันแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ครับทุกวันไอ้ผมเองก็หลับแบบเป็นตายเลยผมหลับจะไม่รู้เลยเลยครับวันนี้ต้องลุ้นญี่ปุ่นว่าในรอบ50ปีมีพายุเข้าญี่ปุ่นเหรอโอ้โหน่าทำหนังสือมากเลยนะน่าทำหนังสือไปสลายไปป้องกันสินะในรอบ50ปีครับถอนประชาชนออกไอ้โยโอ้พัทยาเหนือมีคนบอกว่าน้ำท่วมแน่ๆเลยค่ะมันหนักพิลึกพิลั่นญี่ปุ่นหนักนะมันน่าเนาะเดี๋ยวจะหาทางช่วยแล้วนะครับไปยังไงล่ะมีคำถามจาก YouTube นะครับว่าลุงหอกครับมีพระธาตุเสด็จตอนแรกมา5เมื่อวานมาอีกผมมาอยู่ในพระอบที่บ้านคนที่ชอบสวดมนต์และถวายข้าวพระพุทธทุกวันพระเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นตอบอย่างนี้แหละครับคำถามอยู่ตรงนี้ขออนุญาตนะครับลองนำมาให้ผมได้เห็นนิดนึงครับนะได้เห็นนิดนึงนะว่ามันจะต่างจากของผมไหมโอเคไหมผมจะบอกความแตกต่างของผมหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่ได้พูดว่าเสด็จมานะครับผมจะพูดอีกลักษณะหนึ่งนะครับจะต่างจากของลุงหงอกไหมที่บอกพระธาตุเสด็จมานะครับดูดีครับดูดีนับเอาไว้ให้ดีว่าจะต่างกันไหมสิ่งของพวกนี้ผมเองไม่ค่อยจะพูดหรอกนะครับถ้าหากว่านำเสนอมาก็แชร์กันถ้าไปไม่ได้นะครับหยิบมาครับเอามาทั้งพวกออกกันมาดูไอ้พวกนี้เวลาผมจะนำไม่พูดต่อกันแล้วกันผมใช้คำว่าจะต่างกับของผมไหมอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันจะต่างกันนะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันเนาะ สิบนาทีไปแล้วคุณนัทคุณกันธนัทครับผมเพราะนี่มันแจ้งเมื่อเพื่อ7นาทีนี่10นาทีแล้วฝนหยุดไหมหรือมันซาลงไปในจุดที่พอใจไหมก็เรามีเงื่อนไขของเวลานะครับอย่าลืมมีเงื่อนไขของเวลาใช้เงื่อนไขของเวลาเป็นหลักนะครับว่าเวลามันเป็นอากาลิโกจริงไหมนะแล้วก็ทดสอบพวกนี้ผมจะพูดจังอากาลิโกเอหิปัสสโกปัจจตังเวทิโยหิตินโอเคไหมผมพูดบ่อยพวกเมื่อวานก็พูดคำพวกนี้เวลาบรรยายทั้งวันไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะไม่มีเนาะผมรอคำตอบจากคุณกันนัทนะฮะกันนัทนะครับเรื่องฝนบอกว่าไม่หยุดบอกไม่หยุดมันต้องมาไม่ต้องมาเกรงใจลุงหงอนะครับไม่ต้องมาเกรงใจลุงหงอนะครับ
อย่ามาเกรงใจเพราะว่าเกรงใจไม่ดียั้งค่ะแต่เม็ดชาลงมากโอเคก็แปลว่าจากหนักเป็นเบาก็แล้วกันเนาะโอเคเพราะมันถึงเวลาผ่านไปแล้วเอาละได้แค่นี้ต่างกันแค่ไหนคุณเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์คุณเป็นคนที่แจ้งให้ผมได้รับทราบแล้วผมก็เล่าตามไปนั้นตามที่ว่านั้นนะครับถ้าหากว่าภายใน15นาทีเนี่ยจะหยุดทุกเม็ดไหมเนี่ยตอนนั้นก็ต้องรออีกนะครับนั่นถือว่ามันก็ซาลงตามต้องการตั้งแต่เบื้องต้นนะครับที่ต้องการอยากจะให้มันตกน้อยลงก็ได้ตามได้ตามขอว่าที่พูดไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายขอเพราะนั้นใดๆก็อ๋อตอนนี้ตกแบบลักษณะเป็นฝนพรำไปแล้วโอเคความพรำนิดๆเบาๆที่นี่ก็พรำนะฮะตกฝนพรำดูมันลงเม็ดๆถ้าหากว่าเป็นปัดน้ำฝนก็แบบสโลโมชั่นน้ำฝนรดนะมันก็ตกปื้ดทีหยุดนิ่งแล้วก็ปื้ดอีกทีนึงแล้วแต่ตั้งไว้กี่วินาทีปื้ดทีก็นิ่งปื้ดทีก็นิ่งอย่างเงี้ยก็เรียกฝนพรำนะครับน่าจบโอเคหมดแล้วตัวเราไม่มีคำถามอีกเนาะวันนี้ก็ถือว่าสนุกกันแล้วกันนะอย่าไปเอาเป็นสาระจนเกินไปมันเป็นเรื่องเล่านู่นนี่นั่นก็ซะมากกว่าเดี๋ยวเป็นสาระนะครับเอาแบบสบายๆสไตล์ลุงหงอก ในบรรยากาศที่มันฝนตกอะไรต่างๆนั่นมันหน้ากล้องไปรูปลักษณะนี้แน่นะจากใดๆนะหน้า YouTube คนไหนที่ดู YouTube นะกับคนไหนที่ดู Face นะคนละฉากนะครับบอกให้ทราบบอกให้ทราบคนที่ดูอยู่ YouTube คนละฉากนะครับเดี๋ยวคนพูดคนเดียวกันนี่แหละโอเคนะปึ๊บตัวรุ่มมีใครต่อกันนะไม่มีใครต่อก็ถือว่าเป็นบ้านใครบ้านใครเนาะต่อไปนี้นะครับผมดูเวลาแล้ว 3:05 พอดีนะครับโอเคอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติมาถึงนาทีนี้ยังมีคนประกอบอาชีพกันอยู่เนี่ยครับก็ชีวิตมันเลือกไม่ได้ต้องยอมรับด้วยนะครับชีวิตมันเลือกไม่ได้เพราะทุกคนต้องมีเรี่ยวแรงแข็งขันต้องประกอบอาชีพจะมากน้อยข้อแรงทำไปด้วยความสนุกไปด้วยความพอใจทำไปด้วยความพึงพอใจเนี่ยมันสนุกมันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับเห็นไหมชอบค้าขายก็ค้าขายกันไปความพลาดเนี่ยครับโอเคนะคนขอบชีพก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือพอนะครับแต่ถ้าหากว่าจะดูแลใดๆก็ตามทีสมบัติเอกสารที่หามาได้ทรัพย์สินคานก็ขอให้ดูแลกันญาติมิตรทุกคนทั้งปวงอย่าให้เกิดความเดือดร้อนกันนะครับคุยกันด้วยภาษาดอกไม้ทุกๆคนทุกท่านทุกที่โอเคไหมแล้วจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะทางบกทางน้ำทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไประกับเอวังก็มีเท่ากับคำนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม